e l c คัมแบ็กสต u d e ด t กลับมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับค,คุณครูสุดสวยคนนี้สำหรับวันนี้นะค,นคุณครูแฟมร่วมกับอักษรอ,ออนเลิร์นนักเรียนจําได้หรือเปล่าว่าครั้งที่แล้วครูสั่งอะไรนักเรียนไปอ่าดีมากให้นักเรียนไปท่องคําศัพท์มาได้ท่องไหมลูกท่องมาเดี๋ยวนเนี้ยแหละเราจะมาเรียนคําศัพท์พวกนั้นกันพร้อมให้นักเรียน,นยได้ฝึกทักษะการฟังเนาะ แล้วก็มาตอบคําถามกันนะวันนี้เราครูจะไม่เปิดบทความให้นักเรียนดูเลยฟังและตอบคําถามเลยวันนี้เราจะได้แบบโอ้มี e NERGY ในการแบบฟัง listening เนาะ,ะเผื่อแบบเราไปเจอฝรั่งเนาะเขาพูดอย่างเดียวเขาไม่ได้แบบจดให้เราแล้วเราจะได้สามารถสื่อสารได้เนาะเพราะเราเรียนภาษาไปเพื่อ communication นะหรือว่าการสื่อสารนั่นแหละอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูในหนังสือนักเรียนกันเลยครับน,นักเรียนเปิดมาหน้านี้ลูก 3C ใน 3C ลูกหนุ listening อันนี้เดี๋ยวคุณจะเปิดให้เรียนลองฟังก่อนนิดหนึ่งแล้วนักเรียนลองดูโจทย์เขาบอกว่า do you know any t r a v e l i n g tale นักเรียนเคยมีเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของนักเรียนหรือเปล่า of your own เนะหรือว่า from someone close to you close ไม่ได้แปลว่าปิดนะลูกในที่นี้แปลว่าใกล้หรือว่าสนิทหรือกับใครก็แล้วแต่ที่สนิทกับคุณใกล้กับสนิทกับคุณเนาะ t e l l to the class อะลองฟังเรื่องราวตัวอย่างที่วันนี้คุณนํามาเสนอนักเรียนลูก my aunt and uncle were t r a v e l i n g to another country

ไปกับใคร6 years old cousin แปลว่าอะไรลูกหนู cousin ตัวนี้เออเป็นคำนามแปลว่าลูกพี่ลูกน้องดีมากลูกหนู They were traveling by coach แล้วไปดยรถโค้ชแอน When they r e a c h the border border เนะี่ยอารมณ์แบบชายแดนนะลูกหนูเมื่อไปถึงชายแดนเขาทำอะไร They were asked to show their passport มันมีอ๋อเหมือนมีเจ้าหน้าที่เนาะขอให้เขาเนี่ยโชว์พาสปอร์ตหนูหนู unfortunately เออแต่แบบโชคไม่เข้าข้างเลยลูกหนู They didn't know ไม่รู้เลยว่า t h a t ยัง n อส o u s i n ว่าแบบลูกพี่ลูกน้องของฉันที่อายุหกขวบไม่แก่ลูกหนูต้องมีพาสปอร์ตด้วยนี้ the passportso they were sent back ถูกทำไมลูกหนู sent back ถูกส่งกลับเป็นไงลูกหนู ออถึงชายแดนแล้วนะถูกส่งกลับไนมะ่เลวลองคิดสภาพาสมมติถ้าวันหนึ่งเราจะไปเที่ยวแบบออกไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเราขับรถไปเองเลยนักเรียน12ชั่วโมงพอไปถึงปุ๊บเราลืมพาสปอร์ตไปไงลูกเออถูกส่งกลับเนะี่ยน่าเสียดายแย่เลยเนาะอ่ะโอเคเราลองมาดูในเนื้อหาหลักๆที่ครูให้นักเรียนไปดูคําศัพท์มาดีกว่ามามีอะไรบ้างนักเรียนจำคำศัพท์ครั้งที่แล้วได้หรือเปล่าที่ครูให้นักเรียนไปมันค่อนข้างเยอะเลยเนาะนไหนมีใครหามาแล้วบ้าง โอ้โอเค90%ของในห้องเราเลยดีมากๆลูกเนาะ,ะสมพงศ์ก็หามาประชาหามาเหมือนกันนะลูกดีมากลูกหนูอ่ะคำแรกลองออกลองฟังเสียงนะคุณจะเปิดคำละสองครั้งเลยเดี๋ยวจะลองมาเดาความหมายกันเพราะว่านักเรียนบอกว่านักเรียนหามาแล้ววันนี้จะได้เร็วขึ้นนิดหน่อยโอเคไหมลกูกมาเรามาดูกันเลย story one more time story story หมายถึงอะไรลูกหนู เออดีมากนะชาเก่งว่าลูกหมายถึงเรื่องเล่าเนาะมันหมายถึง and c o i n t of something that has happened อาจจะเป็น fact ก็ได้หรือว่าเป็น fictional ก็ได้เนะเป็นเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องแต่งก็ได้เนาะ story อ่าโอเค number two missed flight one more time missed flight missed flight. flight เขาบอกว่า a n a zero plane which uh, has not been c o u g h e d แปลว่าอะไรลูกหนู เออแบบเหมือนแบบมิสแปบลบว่าพลาดแล้วหนูไฟ g h t ก็คือแบบเที่ยวบินเน่ะครื่อเหมือนแบบเราตกเครื่องอะ่ะเช่นครูจะไปเชียงใหม,ม่เนี่ยครูจองเครื่องไว้ตอนอ,อ๋อห้าโมงเย็นพรุ่งนี้แต่ครูไปถึงสนามบินเอาหกโมงแล้วหนูครูตกเครื่องไปไม่ทันเครื่องเนาะครูก็ต้องรอไปเครื่องถัดไปจองใหม่ลูกหนูมิสไฟล์ตโอเคต่อมา lost luggage again lost luggage lost แปลว่าสูญหาย luggage คือกระเป๋าลากกระเป๋าเดินทางลูกหนู lost luggage ก็คืออะไร เอคคอครูเคยมีประสบการณ์เนาะตอนนั้นไปเที่ยวลูกหนูต่างจังหวัดเนาะแล้วเดินขึ้นเครื่องไปแล้วครูเดี๋ยวไปทำกระเป๋าล่างหายเนี่ยเขาเรียกว,ว่า lost luggage ทำกระเป๋าหายที่สนามบินเนาะ lost luggage ต่อมาลูก board a flight board a flight เออ board a flight อันนี้ไม่ใช่ miss แล้วเพราะว่า miss เนี่ยคือเราแบบตกเครื่องแต่ในที่เนี้ยเราไม่ตกเครื่องแล้วเราขึ้นเครื่องฐานลูกเรากำลังเดินทางโดยเครื่องบินนะ flight แปลว่าเครื่องบิน declare one more time declare declare เขาบอกว่า to say what you have in your suitcase จริงๆ declare แปลว่าประกาศก็ได้หรือถ้าใช้ในสนามบินมันจะแปลว่าอะไรลูกอ่าบางคนเคยไปสนามบินแล้วเราต้อง declare สิ่งของว่าในสิ่งของในกระเป๋าเราเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นมีของกินไหมมีอะไรไหมเออมีอ,อ่อของเหลวเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยเราต้องอ,อ่อชี้แจงทั้งหมดนะเป็นการชี้แจงรายละเอียดในกระเป๋าเดินทางในเครื่องบินของเราต่อมาลูก customs officer <S one more time customs officer เออออฟฟิเซอร์ก็คือเจ้าพนักงานลูกหนูที่ไหมเออเหมือนแบบตรวจคนเข้าเมืองคนตรวจคนเข้าเมืองลูกหนูอ่าดีมากกยเก่งมากๆเนี่ยหากันมาจริงๆ Specimen one more time Specimen s p e c i m e n แปลว่าอะไรลูกมันเหมือนเป็นแบบหลอดทดลองเป็นการทดลองอ่ะลูกหนูเป็นตัวอย่างการทดลองแล้วเป็น sample of something เป็นตัวอย่างบางสิ่งบางอย่างเนาะเช่นครูต้องการทำอะไรสักอย่างเนี่ยครูก็ต้องมี sample แล้วมีตัวอย่างเนี่ยเราสามารถเรียกว่า specimen ได้เหมือนกันต่อมา Liquid อันนี้ง่ายมากนะักเรียนเดี๋ยวดูจากภาพได้เลย Liquid บะแมนน้ำไม่ไม่ใช่น้ำลูกหนูมันคือของเหลวลูกหนู liquid แปลว่าของเหลวนะน้ำคือ water น้ำคือ water liquid แปลว่าของเหลวนะ fluid อ่า a fluid แปลว่าของเหลวต่อมา preserve preserve preserved ่า p r e s e r v e แปลว่าอะไรลูกหนู to save something อ uh, to save or protect something เก็บหรือว่าแบบดูแลรักษาบางสิ่งบางอย่างนั่นเยียนสมมติถ้ามันใช้กับพวกของอะเนาะอาจจะแบบเป็นการอนุรักษ์ก็ได้เช่น preserve the animals เป็นการอนุรักษ์สัตว์ป่าแบบนี้ลูกหนูกาอนุรักษ์สัตว์หรือว่าเรามีหลอดทดลองของเราเนี่ยเราสามารถแบบเอามาดองได้เพื่อให้อะไรยืดอายุของมันลูกหนูใช้แปลว่ายืดอายุก็ได้นะ preserve ต่อมา reptile one more time reptile reptile แปลว่าอะไรลูกหนู reptile แปลว่าดีมากสัตว์เลื้อยคานครับผมต่อมาอันนี้คำนี้เราเคยเจอไปแล้วรอบที่แล้ว poison 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 มันคือ a uh, dangerous substance that can kill อ่ามันคือแบบสารพิษแต่ลูกหนูยาพิษสารพิษเนาะต่อมาครับ scorpion scorpion Scorp ดูจากรูปสิลูกแมงปองเก่งมากอ่า uh, airline ต่อมา airline ดูจากภาพ เครื่องบินเนาะเครื่องบินหรือแบบบริษัทเกี่ยวกับสนามบินก็ได้บริษัทการบินก็ได้แปลได้หลายความหมายมากต่อมาลูก release 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 คือประกาศหรือบอกก็ได้หรือแจ้งก็ได้หรือปล่อยข่าวก็ได้แปลได้หลายความหมายมากเลยต่อมาลูก charge 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 ในที่นี้สามารถแปลว่าชาร์จแบตก็ได้ลูกหนูแต่ในที่นี้แปลว่าอะไรแปลว่าปรับเเช่นแบบเราทําความผิดเนี่ยเราก็ต้องถูกปรับเนาะถูกชาอ่าถูกจับถูกปรับได้เหมือนเลยต่อมาลูกถูกจับเพราะอะไรลูกด้วยคํานี้เลย break the law break the law break แปลว่าทําให้แตก law แปลว่ากฎหมายเราทํากฎหมายให้มันแตกคืออะไรลูกละเมิดกฎหมายเก่งมากลูกนะช้าดีมากต่อมาลูก contents one more time contents Content แปลว่าอะไรลูกหนูมันบอกว่า things h which are inside something มันคือของที่อยู่ในของอีกอย่างหนึ่งะเนาะแบบของที่มันถูกซ่อนไว้ของที่มันถูกเก็บไว้ในกระเป๋าก็ได้หรือในอะไรก็ได้เลยอาจจะเรียกว่า contents ก็ได้ดีมากลูกต่อมาลูก import 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 แปลว่านำเข้า import แปลว่านำเข้าครูอยากรู้ว่าถ้าส่องออกเราจะเรียกว่าอะไรลูก อ่ากูสุมาเก่งมากบอกว่า export export โอเคเ e รเกอร์ต่อมาคำสุดท้ายของเราแล้วที่นักเรียนไปหามาใครตอบคำนี้ได้เก่งมากๆลูกหนูเพราะยาวที่สุดเลย endangered species One more t i m endangered species หมายถึง species ที่มี มีอันตรายถูกต้องมันคือ a kind of animal or plant that is a danger is in the danger s of disappearing เออมันคือสิ่งที่อันตรายรูกไมว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นพืชก็ได้นะ endangered species อะโอเคนักเรียนพร้อมไหมลูกนักเรียนพร้อมอไหมถ้านักเรียนพร้อมแล้วครูจะลองเปิดเสียงให้นักเรียนลองฟังเนาะอันนี้วัดทักษะ listening ของนักเรียนเลยว่านักเรียนจะสามารถฟังและจับใจความได้หรือเปล่าอะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับนักเรียน Traveler's Tales. Have you ever thought about the risks you take when you travel? We have all heard horror stories of missed flights, lost luggage, train delays, and traffic jams. But have you ever heard about snakes? No? Well, here's a story that will make you think twice the next time you fly. It all started one day when a passenger boarded a flight in South Korea with a little something extra in his luggage. However, he didn't declare what this something extra was when he left South Korea. When he arrived in Atlanta, USA, Customs Officer Christopher Hendricks checked the man's luggage. To his surprise, he found 30 snakes in bottles. He also found some bird specimens in the bottles and a special liquid with the snakes and birds to preserve them. Hendricks said, I found snakes before, but what surprised me about this case was how many there were. At least no passengers were hurt. Even though the reptiles and birds were not alive, there was still a problem, as the US Fish and Wildlife Service stated. It's possible that the dead snakes had poison in them. The passenger even put scorpions in the snakes' mouths. So we had to check all the animal specimens in the bottles. The airline did not release the name of the passenger. The police charged the man with breaking the law twice, once for not declaring the strange contents of his luggage, and once for importing endangered species. Ah, <อ่ะ>, okay. เขาบอก, what do you think happened? What do you think happened? เกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ลูก? Ah, okay. What I think the story is about s n น k e s เนะเราดูจักภาพก็สามารถตอบได้เรู้ว่าเรื่องเนี้ยต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงูแน่เลย Snakes เขาบอกว่า perhaps a traveler h uh, i t snakes in their luggage on a flight เขาซ่อนงูไว้ลูกหนูไว้ในไหน luggage ในกระเป๋าเดินทางตอนที่ขึ้นเครื่องบินมาเรามาชชวยครูตอบคำถามหน่อยลูกหนูมีทั้งหมด5ข้อข้อที่1 number one the passenger was traveling by นักเรียนพูดโดยสารเนี่ยหรือว่า คนโดยสารเนี่ยเขาเดินทางโดยอะไรลูกมีใครตอบปูดได้บ้าง Very good เก่งมาก By plane Very good รู้ได้ไงลูกว่า By plane อ่าสังเกตจากประโยคนี้เนาะว่า When a passenger boarded a flight in South Korea Very good ดีมาก Move ต่อมาที่ number 2ข้อที่2ของเรา The passenger was traveling to เขากำลังเดินทางไปที่ไหนลูกหนู อ่าดีมาก to Atlanta เนาะเราเจอประโยคนี้แน่นอนว่า when he arrived in Atlanta USA very good พราไหมอ่าต่อที่ข้อที่3ได้เลย number 3 in the passengers luggage อ่าในกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารลูก there were มันมีอะไรเอ่ยไม่ใครบอกคุณได้บ้างดีมาก there were l e p t o i ย s and birds อ่ามีสัตว์เลื้อยคลานเนาะแล้วก็นกสัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ยอ๋อ snake s เก่งมากอย่างเช่นงูเนาะเปสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็นกโอ้โหเอาไปทำอะไรลูกหนูอ่ะไปดูซิตรงไหนที่บอกเรานี่ to his surprise he found 30 snakes in bottles he, he also found some birds specimens in the bottles อ่ายังแบบเจอนกเนาะในหลอดทดลองอีกอ่ะในขวดเนาะอ่ะโอเคดีมากจะจบแล้วอีกแค่2ข้อสุดท้าย number 4 Hendrik was surprised by the bird specimen หรือว่า by a number of snakes หรือว่า that no passengers were injured อ่ะทำไมลูกหนูเขาเซอร์ไพรส์เพราะว่าอะไรดีมากเพราะว่า by a number of snakes number ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าตัวเลขนะแต่แปลว่าจํานวนคือจํานวนของงูที่มันอยู่ในนั้นนะลูกหนูที่แบบมันเยอะมากทำให้เขารู้สึกแบบประหลาดใจเนาะดูจากตรงไหนได้ตรงนี้ลูกหนู I found snakes before อ๋อเจองูเนาะ but what surprised me about this case was how many หนูแค่เจองูมันก็รู้สึกสะัยแล้วอะแต่ว่าตอนนี้เซอร์ไพรส์มากกว่าเพราะว่าเขาบอกว่า was how many there were แสดงว่ามีน่าจะมีจำนวนมากเลยเนาะ่าโอ a okay. ค and the last one number five the U.S. Fish and Wildlife Service were worried about the snake's poison หรือว่า uh, worried about the animal safety หรือว่าสุดท้ายลูกหนู endangered species เขากังวลเกี่ยวกับะไรลูกหนูคขาบอ worry เนาะปกติ worry w-o-r-y ในที่นี้ลูกหนูทำให้เป็นรู้สึกลูกหนูรู้สึกกังวลเนาะเติม ed worried เขารู้สึกกังวลเกี่ยวกับลายลูกเก่งมากเกี่ยวกับ the snake poison the snakes poison เกี่ยวกับพิษของงูดูจากตรงไหนนักเรียนดีมากเนี่ยเรียนหาีย์เวิร์ดเรืลูกหนู still problem ยังคงมีปัญหาอยู่ลูก t ดี r e w ่ s still problem at the U.S. Fish and Wildlife Service stated it's possible that the dead snakes นักเรียน dead แปลว่าไม่มีชีวิตแล้ว snakes คืองูก็คืองูที่มันไม่มีชีวิตแล้วอ่ะนักเรียน had poison in them แต่ยังคงมีพิษในตัวอยู่อ่าโอเคนะจบทั้ง5ข้อแล้วเก่งมากนักเรียน โอเคพอได้นาะเอาคูสรุปเรื่องนี้ฟังจริงมาเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเนาะที่เขาขึ้นเครื่องบินลูกอ่าแล้วเขาเนี่ยก็เอางูเอานกเอาแบบสัตว์ต่างๆเนี่ยซ่อนไ,ไนว้ในลากเกจในกระเป๋าของเขาเดินทางจากเซาท์โคลเรียไปที่แอตแลนตาในอเมริกา เสร็จแล้วพอไปถึงหน้าน,านะคัสตอมออฟฟิเซอร์หรือว่าเจ้าหน้าที่กองเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็ให้เขาเปิดกระเป๋าดูก็ตกใจเลูกหนูเจองูทั้ง30ตัวไหนจะแบบไอในกล่องทดลองในสิ่งทดลองที่มีเอ่อมีอะไรอีกมีนกมีสกอร์เปียนเนาะต่างๆอยู่ในนัน้นเนี่ยเขาก็เซอร์ไพรส์จมากเขาก็เลยแบบถูกปรับลูกหนูข้อแรกเลยคืออะไรเออถูกปรับโดย อันแรกเลยคือไม่ยอมชี้แจงว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ,บ้างกับมาที่2คือเอาสิ่งที่อันตรายหรือ Endangered Species เข้ามาในประเทศของเขาอ้าโอเคพอได้เนาะพอได้เนาะเรามาต่อกันที่ข้อ3ามเลยลูกอน,นุน Speaking ลองดูคําสั่งซื้อเขาบอกว่า Fill in the gaps with ด้วยคําศัพท์ต่อไปนี้มีคําว่าอะไรบ้างคําแรกออกเสียงตามครูลูก Miss มิสจดคำแปลที่โรเรียนเรียนรู้หนูมิสเนี่ยปกติเวลาครูบอกว่า I miss you แปลว่าอะไรอ๋อครูเนี่ยคิดถึงนักเรียนเนาะแต่ในที่เนี้ยอาจจะไม่ได้แปลว่าคิดถึงได้อย่างเดียวเนาะอาจจะแปลว่าพลาดก็ได้เช่นแบบฉันพลาดงานฉันพลาดรถไฟเราสามารถแปลความหมายถ้าเป็นคําไทยเนาะจะแบบตกรถไฟตกรถบัสอ๋อตกเครื่องบินแบบนี้สามารถใช้คําว่ามิสได้เช่นกันอ่าจดเสร็จเนาะคำต่อมาลูก break break ปกติแล้วแปลว่าแตกแปลว่าหักเนาะแปลว่าแตกแปลว่าหักจาแบบฝึกหัดที่แล้วได้ไหมที่เราเจอไปอ่าถ้าใช้กับอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยสามารถแปลว่าหักได้เนาะแบบแขนหักขาหักแบบนี้ลูกใช้คําว่า break ได้เหมือนกันแต่ถ้า break เนี่ยใช้กับกดระเบียบหมายความว่าไงหมายความว่าละเมิดกดระเบียบลูกหนูก็คือเราเนี่ยแบบแหกกดง่ายๆเนาะแหกกดละเมิดกดมาต่อมาคําที่3 steal steal คำนี้ลูกหนูโห้เราเจอบ่อยมาก steal แปลว่าขโมยการขโมยของคนเนี่ยเรนะเรียกว่า steal ต่อมาคำที่4 number f import import นักเรียน i m เนี่ยลูกหนูมันเป็น prefix สามารถเทียบเสียงคล้ายๆคำว่า in ที่แปลว่าข้างในแล้ว port มปข้างในลูกหนู port คือ send send into ก็คืออะไรเรานำเข้าส่วนถ้าเราอยากเอาส่งออกก็ลูกหนูอะไรที่แปลว่าออก เออดีมากลูกหนูส้มเช้งบอกว่า X คู export export อ,อ,อันนี้คือการส่งออกแต่ถ้า import คืออะไรเออเรานำเข้ามา very good ดีมากคำต่อมาลูกคำว่า lose แปลว่าอะไรเอ่ย lose อ่าสูญหายเก่งมากจะมี lose สูญหายคำต่อมาลูกลองสุดท้ายละ get get แปลว่าได้รับเนาะ get got got เนี่ยได้รับ get got gotten เนี่ยได้รับต่อมาลูกคำสุดท้ายอุ้ย เจอคุ้นๆนะครู break เจออีกแล้วแต่มีคำว่า down เป็น phrasal verb ลูกหนูเนาะเป็น verb บวกกับ people กยเป็น phrasal verb breakdown แปลว่าพังลูกหนูใช้กับอะไรได้บ้างโอ้โทรศัพท์ breakdown ก็ได้หรือว่ารถยนต์ก็ได้นะ mm hmm. breakdown คือพังหรือว่าใช้งาน mm hmm. ไม่ได้อ่ะนักเรียนลองดูตัวฟ้าๆลูกหนูเนี่ยตัวอักษรสีฟ้าด้านขวามือของนักเรียนลูกลองดูประโยคคำถาม A เขาบอกว่าไงเอ่ย Have you ever missed a flight หนู miss เมื่อกี้ไม่ได้แปลว่าคิดถึงละแต่แปลว่าอะไรนะอ๋อ miss the flight แปลว่าตกเครื่องบินเนาะหรือว่าพลาดเครื่องบินคุณเนี่ยเคยหรือเปล่านักเรียนอยากถามว่าเคยไหมเราใช้เทนอะไรในการถามเรียนไปแล้วดีมากใช้ present perfect ในการถามเพราะว่าอะไรมันคือการถามประสบการณ์ถามว่าเราเคยหรือเปล่าเนาะ have you ever สามารถใช้ pattern นี้ในการถามได้เลย B ตอบว่าอะไรลูกหนูถ้าเคย yes I have ถ้าถ้าไม่เคยลูกหนู no I haven't No I haven't โ okay, อเคดีมากนักเรียนเขาบอก Den ask and answer in uh, as in the example นักเรียนลองดูตัวอย่างลูกหนูมีทั้งหมด7คําคำให้นักเรียนลองเอาคำด้านบนลูกมาเติมอ่๋ต่ครูลองจับเวลาประมาณหนึาทีนักเรียนลองเติมแบบรวดเร็วเนาะเติมคำศัพท์ลงไปแล้วเดี๋ยวคุณจะเปิดเสียงพร้อมเฉลยให้นักเรียนฟังเริ่มเลยลูกหนึ่งนาที โอเคทามสาบหมดเวลาเรียบร้อยนักเรียนเรากลับมาช่วยกันเฉลยคำตอบเป็นเพื่อนครูหน่อยลูกหนู้อที่หนึ่ง number one dot 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 a flight a flight, a flight. เที่ยวบินลูกเรา,เอาอะไรกับเที่ยวบินได้อ๋อเก่งมาก miss a flight อ่ะเราลองไปฟังเสียงกันนิดหนึ่งนักเรียนดูตัวอย่างประโยคนะ have you ever missed a flight yes i have no i haven't อโอเคเคยตกเครื่องบินหรือเปล่ามีทั้งเคยแล้วก็ทั้งไม่เคยเนาะต่อมา number t ข้อ2ลูกหนู your passport กับ luggage กับ your luggage หนังสือเดินทางของคุณกระเป๋าเดินทางของคุณทำไมลูก ดีมาก l o s e l o s e แปลว่าสูญหายหม่นักเรียนเวลาเดินทางไปเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยหนังสือเดินทางเนี่ยถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะถ้าหายเนี่ยเราต้องแบบรีบดําเนินการตามกฎหมายเลยเดี๋ยวกลัวจะไม่ได้กลับบ้านนะนักเรียนอ่ะลองดูตัวอย่างประโยคลูกฟังนะ Have you ever lost your passport or luggage? Yes, I have. No, I haven't. อ่านี่ก็จะเป็นคำานี้ลูกมาให้นักเรียนเห็นไหม Have you ever lost เอ l อล็อต oh, or s สป o ร r ตห g ือลัอ่าเนาะตัวนี้ต่อมา Number 3, ข้อที่3ลูกหนู s u n b u r n กับ sick อ ah, ่าเรามาลองมาดูกันสิในข้อที่3อะไรลูก get, ดีมาก get อ่าแบบได้รับเนาะได้รับ get s u n b u r n คืออะไรเออผิวไหม้หรือว่า sick ก็คือป่วยนักเรียนอ่าลองฟังเสียงดู Have you ever got sunburnt or sick? Yes, I have. No, I haven't. อ่าโอเค very good ดีมากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างประโยคเนาะที่เขาพูดไปเมื่อกี้นี้อ่า number 4ข้อที่4ลูกหนู the law the law แปลว่าอะไร law กฎหมายเห็นไล้วนักเรียนจะเคยเจอคำว่า lawyer เมื่อเราเติม er เข้าไป lawyer แต่มี er ปุ๊บกลายเป็นคนแปลว่าอะไรลูกใครที่เป็นคนดูเรื่องกฎหมายนักกฎหมายหรือว่าทนายความนั่นเอง law the law หนูเราทำอะไรก,กฎหมายได้ลูกอ่าสมทรงเก่งมากบอกว่า break the law Break the law แปลว่าอะไรละเมิดกฎหมายเนาะฝ่าฝืนกฎหมายลูกอ่ะลองฟังเสียงดูนิดนึง Have you ever broken the law Yes I have No I haven't อ่าและอันนี้ก็เป็นตัวอย่างประโยคที่เขาให้มาเนาะข้อต่อมาลูกหนูข้อที่5 number f e n d a n g e r species e n d a n g e r species นักเรียน species ก็คือสายพันธุ์ที่อันตรายลูกหนู e n d a n g e r ที่อันตรายอะไรดี เก่งมากลูกหนูอิ p พอร์นำเข้าลูกหนูนำเข้าสัตว์เนาะหรือนำเข้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความมีอันตรายเนาะนำเข้ามาในประเทศเราหรือเปล่าเคยไหมอ่าลองดูว่าเขาเคยหรือไม่เคยการถามเนาะ Have you ever imported endangered species? Yes, I have. No, I haven't. แล้วฝั่งขวามือในตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประโยคที่เนาะที่เขาได้พูดให้เราฟังไปเมื่อกี้นี้อะต่อมาในข้อที่6เรามาดูกัน someone dot your wallet มีบางคนลูกหนูมาทำอะไรกับกระเป๋าเงินของเราดีอาเก่งมาก steals steals someone steals your wallet มาขโมยกระเป๋าตังค์ของหนูวะคะครูอามาดูสิดูตัวอย่างประโยคกัน has someone ever stolen your wallet Yes they have. No they haven't. Very good and the last one นักเรียนอันสุดท้ายลูกหนู car car รถยนต์ทำไมเอ,อ่ยอ่ามาดูการรถยนต์มันมันพังค่ะครูค่ะ breaks down car breaks down รถยนต์มันพังค่ะคุณครูอ่าลองดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า Has your car ever broken down? Yes it has. No it hasn't. Very good เราก็จบกันไปแล้วทั้ง7ข้อเก่งมากนักเรียนเรามาดูในข้อที่4ดีกว่าเนาะอะเดีครูขอ,ขอลบสักครู่ข้อที่4นักเรียนเขามีคำไม่แยแหละที่เราเรียนกันไปเนาะ Miss a flight, lost your passport, lost your luggage ต่างๆที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้อยากให้นักเรียนเนี่ยลองกลับไปลูกหนู Imagine you are on holiday หนูกำลังไปเที่ยวอยู่ในวันหยุดลูกหนู You have one of the problems แล้วหนูมีปัญหาลูกหนูเอาสักปัญหาหนึงก็ได้เลือกมาสักคนละหนึ่งอันลูก below discuss a s in the example. ben what's wrong i've lost my passport oh dear i'm so sorry how did you lose it i think i forgot it at the airport that's terrible let's go and see what we can do ทําประมาณนี้นะลูกหนูเราไปแต่งอันนี้มาน้องมีอยู่7ข้อนี่เลยเลือกมาสักอันหนึ่งก็ได้ให้เป็นปัญหาของนักเรียนว่าตอนนี้เรากำลังไปเที่ยวอยู่แล้วเรามี one o f the problems อ่ามีสักหนึ่งปัญหาก็ได้แล้วลองแต่งเหล่านี้มาให้ดูฝากไปไปกนกรบ้านน้อนี่แค่หนึ่งข้อพอหนึ่งอันพอเนาะอ่ะต่อมาข้อสุดท้ายข้อห้าลูก imagine you are custom officer christopher hendricks อ่าหนูเนี่ยเป็นแบบออพนักง,งานตัวคนเข้าเมืองเนาะ Write a few sentences about the events in Exercise 2 from the point of view ให้ลองเขียนแบบความคิดของเราลูกหนู Tell the class อ่ะแล้เรียามาดู Passenger was traveling by plane เดินทางโดยเครื่องบินไปที่ไหน Traveling to Atlanta ไปที่ Atlanta ลูกหนู Passenger luggage there were l e p t o y s and birds มีสัตว์เลืนะ้อยคานเนาะมีนกด้วย Surprise เพราะว่าอะไรมันมี number s of snakes มีแบบจำนวนของงูลูกหนูแล้วก็ องค์กรเนี่ยเขาทำไมลูก w orry about the snake um, poison uh, the snakes poison พิษของงูล,ลูกหนูอะลองไปดูกันมาเนี่ยครูยกตัวอย่างประโยคมานะตรงนี้ก็คืออะไร I was a busy day at the airport I was checking วันนี้ไเป็นวันที่ยุ่งมากเลยลูกหนู I was checking of passengers who had just land from South Korea อาฉัน,นกำลังเช็คกระเป๋าลูกหนูของใคร passenger ของแบบคนลูกหนูผู้โดยสารที่มาจาก South Korea A Passenger look um, suspicious look suspicious ดูแบบแปลกๆลูกหนู So I a s k him to open his luggage ก็เลยขอเขาให้เขาเนี่ยเปิดกระเป๋าลูกสุดท้ายแล้ว There were dead snakes มีงูที่แบบมันตายแลยว้วเนาะ Scorpions อะไรลูก Scorpions เออแมงป่องลูกหนู And birds enjoy b i r d ะนกอยู่ในขวดลูกหนูอยู่ในหลเนาะ In his luggage อ,อ่อยู่ในกระเป๋าของเขาด้วย He was charged ถูกปรับลูกหนูหรือว่าถูกจับ n o w w i to h t w courts of breaking the law อ่า ah, ว of w i t h to w courts of breaking the law ก Th mm ็คืออะไรถูกจับ2ข้อหาก็ค mm ืออะไรนักเรียนมีใครจำได้บ้างลูกสองข้อหาหนัามน,นมีอะไรบ้างอันแรกเลยคือไม่ยอมชี้แจงว่ามีอะไรในกรเป่าบ้างกับอันที่2คือ import endangered species อ,อ่าก็คือเอาสิ่งที่ทํำไมลูกอันตรายเข้ามาสู่ประเทศเนาะอ่าเรามาต่อกันเลยลูกหนูในหน้าถัดไปเปิดหนังสือตามครูเลยลูก อ่าหนังสือนะหน้านี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนักเรียนคุณจะเปิดเสียงให้นักเรียนฟังนักเรียนพูดตามดังๆในห้องลูกโอเคไหมคุณจะไม่พูดตะาก,กับนักเรียนนะจะให้นักเรียนฟังเสียงและพูดตามเลยอ่ะเริ่มเลยคําแรก Fancy seeing you here ดีมากลูกคําต่อมา Where are you off to Very good My flight has been delayed Yes excellent Have you been waiting long Yes! I'd better go and check my flight too. I think you've taken my bag. Ah, uh, right right Oh, did I? Tamma. You're right. Very good. Would you? Oh, saying you're right. Okay, tamma. I'm terribly sorry about that. I'm terribly sorry about that. ดีมากคำต่อมาลูก Oh don't worry about it Very good that the last one Have a good trip Have a good trip ก็คือเออแบบเที่ยวให้สนุกนะนักเรียนเรามาลองแปลทีละประโยคกันดีกว่าเออแต่แบบแปลแบบรวดเร็วนาะครูจะแบบไม่เขียนให้น,ะน้ักเรียนสามารถจดคำแปลได้นาะออันไหนไม่ทันนักเรียนสามารถถามครูได้เลย Fancy sing you hear แปลว่าอะไรอรูย่าแฟนซีอย่าลูกหนูไม่ได้แปลว่าแบบเออแต่งชุดแฟนซีนะแต่อะไรลูกโอ้ดีใจนะที่ได้เจอคุณนะ้าดีใจที่ได้เจอคุณมากๆเลย Where are you off to? Where are you off to? เป็นอีกหนึ่งประโยคที่ถามว่า Where are you going? ใช้ได้เหมือนกันลูกอันนี้จะใช้แบบในภาษาพูดนะัใน speaking language ใน speaking part มากกว่าแบบมกักจะเจอในภาษาพูด Where are you off to? คือจะไปไหนอ่ะจะไปไหน Where คือที่ไหนลลกตอมา My flight had been delayed. My flight had been delayed. เออ เที่ยวบินของฉันเนี่ยมันดีเลยลูกหนู Have you been waiting long รอนานยังอ่ะ Waiting long รอนานยังอ่ะครับผม uh, I better go and check my flight too เดี๋ยวฉันเนต้องไม่เช็คก่อนนะ go แบบจะไปแล้วก็ไปเช็คเออเที่ยวบินของฉันก่อนต่อมาลูก I think uh you take my bag you have take n my bag ฉันคิดว่าคุณเอากระเป๋าของฉันไปนะบางทีเน,นนะาะกระเป๋าเหมือนกันแล้วก็ไปหยิบผิดมาได้อาสามารถใช้ประโยคนี้ได้ลูกหนูต่อมาอดีได้เฮ้ยฉันฉันหรอฉันเอามาหรอก็ได้ฉันหรอต่อมาลูก You're right ถูกต้อง You're right ถูกต้องแปบลบว่าคุณเนี่ยถูกต้องคุณเน่ยโอเคแล้วต่อมา I'm terribly totally sorry about that แปลว่าอะไรลูกโอ้ยขอโทษจริงๆเลยเกี่ยวกับสิ่งนั้นน่ะนาะแล้วก็ Oh don't worry about it Oh don't worry ไปเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลน don't worry แปลว่าไม่เป็นไรก็ได้หรือไม่ต้องกังวลก็ได้ต่อมาลูกหนู Have a good trip Have a good trip แปลว่าอะไร เออเที่ยวให้สนุกนะเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวนาอเราแบบอวยพรเพื่อนได้ลูกว่า have a good trip ไปเที่ยวให้สนุกนะอ่ะโอเคเมื่อเราฟังเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านักเรียนในหน้าถัดมาลูกอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนคาศัพท์เนาะแต่ว่าคาศัพท์ในที่เนี้ยเดี๋ยวครูจะพาไปดูในสิ่งที่ครูเตรียมมาดีกว่าลูกนักเรียนมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนักเรียนมเมื่อกี้เราเจอไปแล้ว n ฟนซ i n g you คืออะไรลูก use to express surprise แบบโอ้ยแบบ ความประหลาดใจหรือดีใจก็ได้ที่เราเนี่ยได้เจอได้เจอ,เจอแบบคนรู้จักเนาะอ่าโอเคแบบเหมือนแบบดีใจที่ได้เจอคนรู้จักก็ได้แฟนซีซิงอยู่อ่าแฟนซีซิงอยู่คำที่สองลูกหนูดีเลย์เมื่อกี้เจอไปแล้วแปลว่าอ้อแปลว่าล่าชา้าลูกหนูดีเลย์เนี่ยแปลว่าล่าชา้าอ่าแปลว่าล่าช้าแปลว่าแบบเลื่อนก็ได้ดีเลย์แบบไฟล์เรามันถูกเลื่อนอะไรแบบเนี้ยลูกหนูสามารถใช้คําว่าดีเลย์ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวครูขอเขียนใหม่ก่อนนะล่าชา้า เลื่อนโอเคต่อมาลูกต่อมา announcement announcement แปลว่าอะไรบางคนเนี่ยใช้แอปพลิเคชันไลน์เราจะมีอะไรลูก announcement การประกาศดีมากลูกหนูเป็นการประกาศเนาะเพราเช่นเวลาเราไปสนามบ,บินน่ะนักเรียนแล้วเราแบบจะตกเครื่องเนี่ยเขาอาจจะประกาศแล้วว่าเครื่องเนี่ยคนนี้ยังไม่มาอยู่ที่ไหนให้มาที่เกตนี้ด่วนแบบเนี้ยเนาะอ่าบางคนเคยไปก็จะรู้เนาะหรือว่าการประกาศเนี่ยใช้สามารถใช้ได้หลากหลายมากมายเลยเช่นการประกาศข่าวก็ได้ announcement ต่อมาลูกหนู handle ได้เรียนดูสิเออเป็นคำนามแปลว่าที่จับลูกหนูแปลว่าที่จับเนาะแปลว่าที่จับห่วงจับก็ได้ต่อมาลูกหนูเทเลบีสอรรี่มันคือการขอโทษเดนะลูกหนูแบบขอโทษแบบจริงใจขอโทษแบบมากๆกับเทเลบีสอรี่อ่าเป็นเฟรชเนาะ s อร r ี่คือขอโทษต่อมาลูกหนูทริปแปลว่าอะไรโอ้การไปการไปเที่ยวดีมากๆการไปเที่ยวอ่าและคําสุดท้ายลูกด้านบนนี่ตรงนี้เองนะักเรียนคือคําว่าอะไรเอ่ยเราอ่านพร้อมๆกันสิสติ๊กเกอร์ s t er. ิ๊กเกอร์แปลว่าอะไรนะักเรียนทับศัพท์ไปเลยแปลว่าสติ๊กเกอร์ไอ้ที่เราเอามาติดๆกันเนี่ยลูกๆเขาเรียกสติ๊กเกอร์อ่าโอเคนี่จบแล้วเนาะกับคำศัพท์ทั้งหมดทุกคำเจ็ดคำของเรา very good อ่ะต่อมาครูจะเปิดให้เรียนฟังแค่รอบเดียวนะลูกหนูเดี๋ยวเราเรามาฟังกันรอบเดียวเดี๋ยวครูจะแปลแบบเร็วๆแล้วเราจะไปตอบคำถามกันเริ่มเลยครับ Hey Ryan Fancy seeing you here Oh hi Todd Where are you off to? Rome, just for the weekend. How about you? Glasgow, but my flight has been delayed. Really? Have you been waiting long? Three hours, and there haven't been any announcements for a while. Oh, then I'd better go and check my flight too. See you later, Ryan. Bye. Oh, Todd, wait. I think you've taken my bag. Oh, did I? I didn't realise we had the same bag. Yes, I guess we do, but mine's got a sticker on the handle. You're right. I'm terribly sorry about that. Here you are. Oh, don't worry about it. Have a good trip. Thanks. And you too. อ่าโอเคมาเรากลับมาช่วยกันแปลแบบรวดเร็วดีกว่านะักเรียนอันนี้ใครคุยกับใครลูกหนูชอตกับไรอันเก่งมากนะตอนนี้เขายาจะอยู่ที่ไหนลูกเอ่อฟลอริดานะถูกต้องอยู่ที่สนามบินลูกหนูชอตบอกว่าอะไรเฮ้ไรอันแบบดีใจมากเลยที่ได้เจอคุณเนาะ Fancy seeing you here แบบประหลาดใจมากเลยที่เจอคุณที่นี่อ่ะไรอันเลยบอกอ้อใช่ชอตหวัดดี Why you off to จะไปที่ไหนเก่งมากลูกหนูเขาไปไหนไปที่กรุงโรมเนาะกรุงโรมอยู่ที่ไหนลูกมีใครทราบบ้างไม่ใช่ฝรั่งเศสลูกไหนอยู่ที่ไหนอิตาลีอ่าดีว่าอยู่ที่อิตาลีเนาะต่อมา s u s t r t r t w e w k e n e อา่าฮาร์บา u ยู่ไปไหนอันนี้บอกไปกาสโกลูกหนู But my flight delay ลูกหนู has been delay แต่ flight ของไลนเนี่ยมาทำไมเออมันล่าช้ามันถูกเลื่อนไปแล้วแล้วเขาบอกว่าอะไรเลีย really ลจริงหรอรอนานยัง เ oh, right. ออไรตอถามว่ารอนานยังนี่รอมาเท่าไหร่ลูกหนู3 hour รอมา3ชั่วโมงแล้วและ have uh, haven't been any announcement ไม่มีการประกาศอะไรมาสักพักแล้วทอตเลยบอกอุ้ยงั้นฉันก็ทำไมลูกหนูขอไปแบบไปเช็คไฟล์ของฉันก่อนเหมือนกันกลัวตกเครื่องเหมือนกันลูกหนูเนาะอ่าเขาบอก see you later lion อ่าเจอกันนะ l ล o n อนไลนเลบอกว่าเฮ้ยทอตหยุดก่อนหยุดก่อนแก I think you've taken my bag เธอเอากระเป๋าของฉันไปะเอากระเป๋าของฉันไปแร้บอกโอ้ดีได้ฉันหรอ I didn't realize ฉันคิดว่าพวกเราเนี่ย we had the same bag ฉันไม่คิดว่าพวกเรามีกระเป๋าเหมือนกันนะ same bag เนาะ same คือเหมือน bag คือกระเป๋าฉันไม่คิดว่าเรามีกระเป๋าเหมือนกันไล้เลยบอกว่าอะไร Yes I guess we do แต่พวกเราเนี่ยหยิบผิดนะเพราะว่าอะไรลูก But my my ตอนนี้แปลว่าของฉันหมายความว่าไงลูกกระเป๋าของฉันเนี่ยมันทำไม ก็ติดสติ๊กเกอร์มีสติ๊กเกอร์ตรงเราจับห่วงจับลูกแฮ h เดิลอ่าเสร็จแล้วตอนพูดว่าไงลูกหนูช็อตบอกว่า oh you a r ร right I'm terribly ซอรี y พลาดเฮ้ยขอโทษนะ here you are ก็คืออะไรยื่นของกลับไปคืนให้ยื่นกระเป๋ากลับไปคืนให้เนาะอ่าต่อมาเขาบอก oh don't worry พลาดเฮ้ยไม่เป็นไรเลยแก don't worry นะไม่ต้องกังวลไม่เป็นไรเลย have a good trip have a good trip ไปเที่ยวไ้สนุกนะนี่บอก thanks อ๋อ oh, and you too แล้วคุณก็เหมือนกันนะขอให้เที่ยวให้สนุกเหมือนกันเนาะอ่าโอเคแล้ว2คนนี้เขาก็แยกจากกันอ่ะตอนนี้เราฟังแล้วเราอ่านแล้วเราไปแล้วเรามาตอบคําถามกันดีกว่ามาแบกกลับไปที่หนังสือของเราลูกนักเรียนเรามาดูกันเลยว่าในหนังสือของเราพูดถึงอะไรอ่ะเรามาดูข้อแรกเขาบอก find the f i v e sentences in the dialogue with me ลองดูซิ I'm surprised y o u here เหมือนกับประโยคอะไรลูกเก่งมากอ่าเหมือนกับประโยค f a n c y seeing you here Fan c y seeing you here are you sure are you sure แน่ใจหรอแปลว่าอะไรลูก ah really เอาเสียงตามคุณลูก really อ๋อเนียเนเหมือนภาษา,านะอีสานบ้านเราเนาะ i l l ี b o อ i l l ีว่าจริงหรอ really i l l เรื่องหนูแปลว่าจริงหรออาต่อมา where are you going ประโยคนี้จะไปไหนจะไปไหนเราใช้ประโยคนึงว่าถูกต้องลูก where are you off to where are you off to ต่อมาลรืหนู never mind Never mind แปลว่าอะไรไม่เป็นไรอ่ะอะไรที่แปลว่าไม่เป็นไรลูก Don't worry about it Don't worry about it อ่าไม่เป็นไรเลยอย่าไปกังวลลูกหนูสุดท้าย I apologize I apologize apologize นี่เป็นการแบบขอโทษอ่ะลูกหนูเป็นการขอโทษแบบมากๆนะ Apologize คืออะไรลูกอ I'm terribly sorry I'm terribly sorry Very good ดีมากๆ ่ามาต่อดีข้อที่4นักเรียนเราฟังไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนมาดูซิคำสั่งเขาบอกให้เราทำอะไรเขาบอกว่า listen and read the dialogue take roles and read it aloud เทคโกลก็คือให้นักเรียนเนี่ยแสดงบทบาทลูกหนู and ว e a d it a l o ่าโอ้อ่านมันออกมาข้างอ่านมันออกมาลูกแบบหมายถึงเปล่งเสียงออกมาอยากให้นักเรียนวันนี้ไปจับคู่ลูกสองคนเนาะทำหน้าที่เป็นออตัวละครในนี้เป็นชอตกับไรันเนาะสองคนแล้วก็นักเรียนเนี่ยลองไปลองไปทำเป็นคล้ายๆโรเปเนาะแสดงบทบาทแล้วก็ลองเอามาเล่าให้ฟังกันในห้องครั้งหน้าโอเค <S <S ไปดูอันถัดไปเลยมาดูข้อหกันเลยดีกว่า ข้อนี้จะเปิดเสียงให้นักเรียนฟังลูกเรามาดูอันนี้กันดีกว่า pronunciation เรามี3คำเนี่ยลูกหนูอ่ะ pronunciation จะมีทั้งหมด6ตัวมาให้หนูดูเนาะมีมี2เ็เซตมาให้หนูดู pronunciation แปลว่าอะไรลูกมีใครตอบได้บ้าง p r o n o u n c e ดีมากแปลว่าการออกเสียงอ่ะการออกเสียงเนาะอ่ะซึ่งพวกนี้คืออะไรมันคือตัว phonetics ลูกหนูมันคือตัว phonetics อ, Ph อ่ะ๋วยวครูขออนุญ,ญาตเขียนลงด้านล่างนิดนึงเนาะ มันแปลว่าการออกเสียงอาะเผื่อนักเรียนมองไม่เห็นเนาะมันคือการออกเสียงมันเป็นคำนามนะ pronunciation และเป็นคำนามลงท้ายที่ชั้นๆเป็นคำนามแปลว่าการออกเสียงอะเรามาฟังดีกว่าว่าเสียงแต่ละเสียงเนี่ยออกเสียงไงแล้วเดี๋ยวครูจะเปิดคำศัพท์ให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนร้องหาแล้วลูกว่า think what all more words with the same sound คำไหนที่มันมีเสียงแบบเหมือนกันอ่ะลูกหนูอะโอเคลองฟังเสียงแรกเชอ one more time เชอรเชอ อ่าตะมาลูกเจมันมาท่ามเจเจตอมาลูกหนูเยเยออ่ะเรามาฟังคำแรกลูกหนูคำเนี้ยจะตรงกับเสียงไหน Chance Chance <m any> <m any> ดีมากหนึ่งอ่ะเดี๋ยวครูเขียนให้นะว่าหนึ่งสองหรือสามหนูตอบเป็นตัวเลขก็ได้ลูกหนูมันจะได้ง่ายเนาะเป็นหนึ่งคะ่ะสองค่ะครูหรือว่าสามดีคะข้อแรก ข้อแรกดี very good ดีมากลูกหนูตอบเป็นเสียงที่1ออกเสียงว่าเช <Ch> อ่เห็นไหม c анс ช а c с เชอเชอโอเคต่อมาลูกหนูข้อ2อง t ดีมากอ่าตรงกับข้อ2ลูกหนูต่อมา Juice Juice ตรงกับข้อ2เช่นเดียวกันและสุดท้าย Yet ดอ่าดูเป็นยอยยักษ์นั่น y ย t ตรงกับข้อ อ่าข้อ3เก่งมากๆต่อมาเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งสิมีมาเพิ่มลูกหนูมีดัวมีตัวนี้ตัวนเนี้ยเนาะเหมือนเดิมตัวนี้เหมือนเดิมส่วนตัวเนี้ยมาดูกันเชอรเชียอ่าไปการทัวนนักเรียนนะต่อมาลูกจ,จ,จอจอตรงข้ออะไรลูกดีมากอ่าตรงกับอันที่สองเนาะอันกลางต่อมาลูก change 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 ตรงกับข้อที่หนึ่งเนาะ change จะเป็นเสียงช่ เชอมันเช่ะลูกหนูต่อมาลูก yes 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 อ๋อยอยักลูกหนูอ่ะอ่าอันสุดท้ายแล้วสุดท้ายลูกหนู champion champion ดีมากๆเช่า champion ชอแชมเปียน r y good ดีมาก Per pronunciation คือการออกเสียงหวังว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถเอาตัวพวกเนี้ยเนาะอย่างน้อยๆก็3เสียงเนี่ยวันนี้สามารถไปปรับประยุกต์ใช้ในการออกเสียงภาษาอังกฤษให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นได้เนาะอ่ะวันนี้เราก็จบเนื้อหาทั้งหมดที่เราต้องเรียนแล้วในวันนี้อ่ะสำหรับวันนี้คุณคณรูแฟมต้องขอลานักเรียนทุกคนไปก่อนหวังว่านักเรียนนะคะจะกลับไปทํเจำในแมทที่มันมีอยู่1อันให้นักเรียนเลือกปัญหาหนึ่งปัญหามาและลองเอาปัญหานั้นไปเขียนดูซิว่าเราจะมีวิธีการแก้ านนั้นอย่างไรสำหรับวันนี้ครูแฟมต้องขอลานักเรียนทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ I have to say goodbye อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร education